วันหยุดเช่นนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นยี่ห้อมหานครพิมพ์โชว์การทำอาหารกุ้งกระเทียมที่บ้านพักส่วนตัวเลี้ยงทีมงานและคนใกล้ชิดได้ชิมฝีมืออารมณ์ดีสบายสบายสไตล์ลุงป้อมก่อนที่วันพรุ่งนี้เปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตทั่วประเทศวันแรกลุงป้อมจะพาผู้สมัครส.ส.กทม.ทั้ง33เขตเดินทางเข้าสมัครและจับสลากหมายเลขในเวลา 8:00 นที่อาคารกีฬาเวท 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติเปิดกำหนดการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรคและผู้บริหารพรรคพร้อมว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.จะเดินทางถึงสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเวลาประมาณ 7:00 นหลังจากนั้นเมื่อได้หมายเลขพลเอกประยุทธ์จะนำผู้สมัครขึ้นรถแห่และสักการะศาลหลักเมืองส่วนนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์คณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคและแกนนำที่รับผิดชอบดูแลผู้สมัครส.ส.20จังหวัดภาคอีสานได้นำผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง16เขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมาไปสักการะขอพรท้าวสุรนารีย่าโมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเดินทางไปยื่นใบสมัครในวันพรุ่งนี้จากนั้นได้นำผู้สมัครทั้งหมดลอดประตูชุมพลซึ่งเป็นประตูเข้าเมืองโคราชและเดินพบปะหาเสียงไปตามร้านค้าต่างๆขณะที่พรรคภูมิใจไทยในอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพรรคจะปักหลักให้กำลังใจลูกพรรคที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมลุ้นการจับสลากหมายเลขและหลังรับสมัครจะเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและศาลหลักเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านพรรคประชาธิปัตย์วันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคพร้อมแกนนำภาคกทม.ร่วมลงพื้นที่หาเสียงให้กับนางสาวอ่อนอนงกาญจนชูศักดิ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตสาทรปทุมวันราชเทวีพญาไทที่ตลาดเช้าถนนซอยจันทร์18/7ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่และชาวบ้านผู้สูงอายุนำดอกกุหลาบและพวงมาลัยดาวเรืองมาให้กับทีมประชาธิปัตย์พร้อมร่วมถ่ายรูปและพูดคุยอย่างเป็นกันเองโดยชาวบ้านส่วนใหญ่เชียร์ให้นายอภิสิทธิ์กลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งส่วนนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคในวันพรุ่งนี้จะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เดินทางออกจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกันโดยรถบัสพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 5:00 นและหลังจากได้หมายเลขจะนำคณะทั้งหมดสักการะศาลหลักเมืองเริ่มหาเสียงทันทีขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันถึงความพร้อมการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อซึ่งขณะนี้ทุกเขตเตรียมพร้อมทั้งหมดเป็นไปตามแนวทางที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้วางไว้ตนเองจะเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้กำลังใจผู้สมัครทั้ง5เขตส่วนการรับสมัครส.ส.เขตในพื้นที่กทม.ได้วางกำหนดการในเวลา 7:30 นในนิกรจำนงประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาจะเป็นคนนำผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงด้านพรรคไทยสร้างไทยวันนี้นายสุพันธ์มงคลสุทธีนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มูลนิธิเทียนฟ้าถือเลือกงามยามดีก่อนพาผู้สมัครส.ส.เขตกทม.สมัครรับเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ด้านกกต.กทม.ร่วมซักซ้อมการเปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง33เขตแล้วที่อาคารกีฬาเวท 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงก่อนเปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้3เมษายนเชื่อมั่นว่าจะไม่ติดขัดปัญหาใดๆทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนด้านการรักษาความปลอดภัยพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ลงพื้นที่อาคารกีฬาเวท 2เพื่อตรวจความเรียบร้อยและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้สมัครและกองเชียร์ที่จะเดินทางมาเป็นจำนวนมากทีมข่าวการเมืองทีมเอ็นช่อง16รายงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ